เป็นครั้งที่2ครับส่วนครั้งที่3นั้นจะเป็นแลมโบจิ๋วปอทับทิมได้ไปสดๆร้อนนะนี่เป็นครั้งที่4ที่ท่านกำลังชมกันอยู่ในขณะนี้ที่สำคัญนะแต่ละครั้งนี่นักมวยที่ได้แชมป์นี่ไม่มีการคาดหวังด้วยนะครับจะเป็นมามืดมาฟลุกครับผมครั้งที่4นี่มาดูกันครับว่าใครจะเป็นมามืดพุ่งเข้าไปในรอบนี้ตอนนี้ทั้ง2คนบนเวทีนี่ก็ถูกคาดหมายว่าไม่ใช่ตัวแต่งนะคุณสมิงขาวก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าอดีตแชมป์ทั้งคู่นะอาจารย์ประชาเพราะว่าอดีตแชมป์ฟลายเวททั้งคู่ครับมีเข็มขัดทั้งคู่ทั้ง1พิชิตแล้วก็1สยามอดีตแชมป์ทั้งคู่ตอนนี้บนเวทีนะครับยก2แม้วันนี้ถ้าดูเนื้อดูตัวแล้วเนี่ยโอ้โห1สยามนี่จะตกใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าลูกถีบจอมถีบสายฟ้า1พิชิตสิทธิ์ยอดธงนะครับชกไปชกมาได้ครูไปด้วย1สยามปอดไม่ได้นะครับพอแล้วเรียบร้อยเลยเพราะว่าลูกทีมนี่อันตรายและเป็นมวยที่ไร้ตำราด้วยมีสยามนี่ชั้นเชิงนี่ไม่ต้องห่วงนะครับออกแข้งเนียนแต่โอ้โหจิตหัวใจนี่ต้องดูโอ้โหเล่นแรงทั้งคู่นะครับคุณคิดเบียดแล้วมาวันนี้เนื้อตัวนี่ต้องยอมรับนะครับหนึ่งสยามวันนี้เนื้อตัวเนียนเหลือเกินแต่ไม่รู้มันก็จะชกเนียนตามเนื้อตัวหรือเปล่าพิชิตต้องเข้าอีกขาไปทีนึงพิชิตสยามส่วนมากก็จะมาป้อแป้นะครับในหลังๆแต่วันนี้มาแข็งมาแรงล่อขาไปทีนึงเหมือนพิชิตโดนขาเริ่มออกอาการนะครับโดนขาไป2ทีแล้วเดี้ยงหรือเปล่าขาอีกทีนึงหนึ่งพิชิตหนึ่งสยามรู้จุดนะครับทำท่าชยามิชัยนะครับเรียกว่ากระทงหลงทางแล้วหลังสังหรณ์แล้วนะครับโดนขาไป2ทีหนึ่งพิชิตหนึ่งสยามเบียดอีกเบียดมาด้วยเตะขาอีกทีนึงโดนขาโอ้ลูกนี้เอียงมาครับมารับแบบชนิดชุดใหญ่ๆครับแม้แต่ต้องแม่แต่ท่านที่ติดตาม1พิชิตรายนี้นี่ประเภทถ้ารับเป็นชุดครับแต่ถ้าทำเดี๋ยวทำเป็นชุดเหมือนกันครับนี่นิสัยของแกเป็นอย่างนี้ครับทางด้าน1พิชิตตอนนี้รับไปก่อนหมัดเท้าเข่าศอกกล้าขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่ถ้าทำเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาเป็นชุดครับรายนี้ดูครับตอนนี้นี่หาช่องหาจังหวะเข้าทำนี่ยังลำบากมาแล้วเป็นฝ่ายไล่เข้าหาขู่เข้าหาครับ1สยามมันต้องมี2ครับมันจะมี1ทั้งคู่นี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวดูครับว่าใครจะเป็น2เอาครับแข้งขวาเริ่มแล้วขวามาแข้งที่2โต้คืนด้วยซ้ายขวาเหมือนกันหมดยกที่2ที่2นะครับ1พิชิตโดนขาไป2ทีทำท่าจะเดี้ยงนะครับหนึ่งสยามขยับปราดเข้ามาเรื่อยติดมาติดขาอีกทีนึงซ้ายไม่โดนนะครับนี่นะครับซึ่งยกที่2แล้วตอนนี้แอนตาซินนะครับเป็นผู้อนุรักษ์แม่ไม้มวยไทยมาตลอดจะเตะกันคอคอร์สอกกับแม้กระทั่งนักมวยแต่นะครับอีกเข็มละ500บาทแล้วก็แรมโบ้จิ๋วนะครับแตกไป7เข็มตอนนี้คุณเอพัทยานะครับหัวหน้าคณะสิทธิ์เกรียงไกรนี่เป็นผู้รับแทนนะครับ 3,500 บาทนะครับจากแอนตาซินตอนนี้เชิญบนเวทีเลยครับครับมาลุ้นยกต่อไปนี่เป็นยกที่3ครับคุณสมมาตรครับครับมาดูครับทางด้านยกที่2นั้น1พิชิตนี่โดนเรียกว่าโดนลูกล้อหรือโดนขานี่เอียงไปเอียงมายางทำท่าจะแบนนะครับยกนี้ยกที่3สตาร์ทโค้ดเป็นยังไงแก้เกมดีไหมโอ้ไม่ดีครับดวงเข้าไปที่จุดเก่ากรรมการระดมนะบางช้างนะครับเป็นผู้ที่ขาดบนเวทีกำลังพิจารณาอยู่ครับว่ายางของ1พิชิตนี่เป็นยางปลอมหรือยางจริงพอโดนเข้าไปทีไรนี่ทำท่าเอียงทุกที1พิชิตเดี๋ยวว่ายางทำท่าจะแฟบโดนอีกแล้วครับขาหน้าแหม1สยามก็เคลียร์อยู่เรื่อยรบกวนอยู่เรื่อย1พิชิตก็ลำบากครับโดนขานี่ครับก็พยายามใส่ไปที่เก่าตลอดครับซ้ำไปเรื่อยซ้ำไปเรื่อยแต่ประมาทไม่ได้นะครับรายของ1พิชิตรายนี้ส่วนใหญ่แล้วนี่จะเจอแบบนี้แล้วก็เล่นงานคู่ต่อสู้ทีหลังทุกทีครับต้องลุ้นกันไปครับลุ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นช่วงของยกที่3หนทางยังอยู่อีกไกลครับสำหรับชัยชนะของมวยคู่นี้แข้งขวาโต้คืนอ้าวว่ายังไงวงในเด้งด้วยเข่าซ้ายฟันศอก
อาวุธของหนึ่งพิชิตนี่ประเภทพวกเจียบขาดคมทุกลูกครับตอนนี้เห็นโดนขาทำท่าจะแฟบติยาประมาทนะครับมาแล้วแข้งขวามาแล้วหมัดนี่ครับตัวอย่างที่ออกไปนี่เสียวใส่ติ่งครับเรียกว่าถ้าโดนแล้วก็มีสิทธิ์นับน็อกได้ตลอดเวลาหาช่องเข้าทำครับยังเข้าไม่ได้จังหวะที่จะออกอาวุธนี่ยังลำบากอยู่การวางผงวางแผนของทางด้านหนึ่งสยามวันนี้มาดีเกินคาดเอาละครับต่างฝ่ายต่างแลกแล้วหลุดครับลูกนี้จั่วลมไปก่อนต่างฝ่ายต่างแลกแลกหมัดแล้วตอนนี้ว่ายังไงติดเข้าไปขวาขวาเข้าไปต้องสวมหมวกปกป้องให้ดีครับหนึ่งสยามไม่อย่างนั้นมีสิทธิ์เอาละครับมาแล้วมาเป็นชุดทั้งซ้ายทั้งขวาหนักแรงทั้งสิ้นตอนนี้มาต่อกันอีกเลยครับหนึ่งพิชิตจะแรงปลายหรือเปล่าวันนี้แม้แต่ว่าโดนขาก่อนนี่มีจุดนะครับพอโดนขาไปแล้วนี่ทำท่าเดี๋ยวว่าจะเดี้ยงเหมือนกันแต่ว่ายังเฉยๆนะครับแต่ว่าหนึ่งสยามต้องระมัดระวังหลายอย่างเพราะว่าหนึ่งพิชิตนี่หัวจิตหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงเตะได้เตะไปนะครับโดยมากบางครั้งก็ต้นในแกล้งนะครับเดี๋ยวว่าโดนทำท่าเป๋ไปเป๋มาแต่บางครั้งมาฮึดตีนปลายได้เหมือนกันแต่วันนี้โอ้โหโดนอีกแล้วโดนแข้งของหนึ่งสยามวันนี้ตั้งรับนะครับตั้งรับแล้วโต้โอ้โดนขวามานี่เป๊ะหล่นเลยนะครับกรรมการนับแล้ว5แล้ว6 7แล้ว8ไม่ลุกแล้วนะครับถึง10ไปเลยยกที่3วันนี้ก็ล้างแค้นได้อย่างงดงามนะครับ1สยามแพรเทคเป็นฝ่ายชนะน็อค1พิชิตสิทธิ์ยอดธงในยกที่3ดูอีกมุมนะครับหมัดโอ้โหขวาหมัดนี้ก่อนนะครับเป๊ะแล้วตามอีกหมัดนึงหมัดแรกก็พิงเชือกแล้วนะครับเดี๋ยวว่าเลิกแล้วจ้าเลยทีเดียวขวาหมัดนี้เลยครับเลิกแล้วจ้าเลยทีเดียว1พิชิตสิทธิ์ยอด